วันนี้เราอยู่ที่งานเวิร์กช็อปของไทกี้กันครับเพื่อฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการที่กำลังพัฒนาโครงการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากธุรกิจโรงแรมและที่พักว่าได้อะไรจากงานเวิร์กช็อปในครั้งนี้กันครับ Best Inn Hotel and Resort นะครับอยู่เพชรบูรณ์โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีเพราะว่าช่วยลดก๊าซเรือนกระจกแล้วก็สร้างความยั่งยืนให้ชุมชนครับจากสมาคมการท่องเที่ยวสระบุรีนะคะวันนี้ยินดีมากที่ได้มาร่วมเวิร์กช็อปว่าจะได้รับความรู้เอาไปปรับใช้กับธุรกิจของตัวเองจากเสม็ดรีสอร์ทกรุ๊ปนะครับก็รู้สึกดีมากครับที่ทางหอการค้าไทยได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับรู้สึกว่ากิจกรรมในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่เพียงแต่ทำให้ธุรกิจของเราอยู่ในเกณฑ์ที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นแต่ยังช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจได้อีกด้วยแล้วพบกันใหม่กับกิจกรรมดีๆแบบนี้ที่หอการค้าไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทุกช่องทางของหอการค้าไทยด้วยนะครับ